จ้าพี่น้องหวังว่าในเช้านี้เราจะมีความสุขใจที่เราได้เดินกับพระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องลองหันไปทักทายคนข้างๆอีกสักนิดนึงดีไหมครับบอกว่าเช้าวันนี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างลองถามดูนะครับทักทายกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะฟังเทศนาส่งรอยยิ้มให้กำลังใจคนที่อยู่ใกล้ๆเราสักนิดนึงก่อนที่เราจะมีโอกาสได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับอาเมนต้อนรับอาจารย์เกรนกับพี่ปิ๋มด้วยนะครับที่กลับมาจากพันธกิจนะครับอาจารย์เกรนกับพี่ปิ๋มนะครับกลับจากพันธกิจนะครับที่ต่างประเทศนะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูคริสต์เราจะเห็นชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าเสมอและเห็นชีวิตของเราทั้งหลายนั้นถูกนับได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าในสายตาของมนุษย์อาจจะแตกต่างกันออกไปอาจจะคิดหลากหลายเดี๋ยวนี้มีความคิดที่มากมายที่ไม่เหมือนกันแต่เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเห็นชีวิตของเราทั้งหลายนั้นไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเราได้ถวายชีวิตกับพระเจ้าเมื่อเราได้เริ่มต้นที่จะทำพระราชกิจของพระเจ้าเมื่อเราได้เหยียดออกไปมากขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดใช้เราพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้ไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆเราไหมครับพี่น้องช่วยบอกเขาหน่อยว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านเป็นการขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพ่อแม่ที่ดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนที่ดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายๆอย่างที่ดีในชีวิตของเรานะครับขอบพระคุณพระเจ้าเช้านี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าต่อเนื่องนะครับใน1เทสลิกาบทที่2ข้อ9ถึง12เราจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้านะครับโดยการอ่านด้วยกันเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเรามีความสะดวกสบายนะครับคือเรามีพระคัมภีร์ที่ให้พี่น้องได้จดจำได้อย่างง่ายนะฮะเราจะอ่านด้วยกันบนจอนะฮะบอกว่าพี่น้องทั้งหลายท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราเมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่านท่านเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและปราศจากข้อตำหนิในหมู่พวกท่านที่เชื่อดังที่ท่านรู้แล้วว่าการวางตัวของเรานั้นก็เป็นเหมือนบิดาทำต่อบุตรคือเตือนสติและหนุนใจและกำชับให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและพระสิริของพระองค์ให้เราได้อธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงเป็นพยานในจิตใจของเราทั้งหลายเมื่อเราได้ปรนนิบัติรับใช้พระองค์นั้นชีวิตของเราทั้งหลายก็ดำเนินชีวิตจำพวกพระพักของพระองค์แม้โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในฝ่ายกายภาพอายุเรามากขึ้นเราอาจจะมีงานภาระผิดชอบมากมายมากขึ้นบางคนอาจจะสุขภาพเจ็บป่วยบางคนก็ดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ทรงโปรดอยู่กับเราพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพระองค์ทรงเรียกเรามานั้นไม่ได้เรียกเรามาให้มีจุดจบอย่างไม่สมควรแต่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรามาเมื่อเราเชื่อในพระองค์นั้นพระองค์ทรงเรียกเรามาให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็จะอยู่ในกายใหม่ที่พระเจ้าประทานให้พระบิดาเจ้าในเช้านี้เราทั้งหลายจึงมีความหวังใจเสมอเมื่อเดินติดตามพระองค์เราทั้งหลายจึงขอบพระคุณพระเจ้าเสมอในทุกกรณีเราทั้งหลายจึงยืนยันความเชื่อของเราต่อทุกคนว่าเรามีความหวังใจอย่างนี้ได้เพราะเราเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงนำหน้าเราทั้งหลายพระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ขอหลักความเชื่อในชีวิตของพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่นำหน้าเราทั้งหลายไปขอเพิ่มเติมให้กับเราทั้งหลายในความเชื่อมากยิ่งขึ้นเพื่อเรานั้นจะเป็นคนที่เข้มแข็งจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตของเราทั้งหลายได้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องในเช้าวันนี้ที่มาร่วมกันอย่างมากมายในการนมัสการพระเจ้าในการฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ในการหนุนใจต่อกันพระบิดาเจ้าบัดนี้เราทั้งหลายจึงทูลเชิญพระองค์มาช่วยเราอยู่กับเราเสริมกำลังเราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญทุกคนนั่งได้นะครับอันที่จริง
ขอบคุณพระเจ้าเมื่อคืนนี้ก็ไม่ค่อยสบายเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่ผมจะมีโอกาสได้เทศนาในเช้าวันนี้เพราะว่าการเทศนาเป็นสิทธิพิเศษเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งในงานที่ได้รับผิดชอบพี่น้องเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยแม้สองสามวันที่ผ่านมาอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างหรืออาจจะเจ็บคอป่วยไข้บ้างแต่เราไม่เหน็ดเหนื่อยในการที่จะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือมานมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะการมานมัสการพระเจ้าการที่เรามาถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเสียงของเราเป็นพระคุณและเป็นความรักของพระเจ้าในหลายซีกโลกนะครับกว่าที่เขาจะมาคริสตจักรได้เนี่ยเขาต้องเดินทางเนี่ยเป็นชั่วโมงบางคนต้องเดินหลายกิโลเพื่อจะไปคริสตจักรแต่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอยู่ในเมืองใหญ่เราเดินทางผมว่าค่าเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่เกินชั่วโมงที่เราจะมาคริสตจักรบางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดบางคนอาจจะมาจากต่างอำเภอนะครับต่างเขตขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านนะครับที่เดินทางมาบางคนเดินทางมาจากพัทยาก็มีจากศรีราชาก็มีขอบคุณพระเจ้าบางคนมาจากมหาชัยก็มีบางคนมาจากหลายๆที่ขอบคุณพระเจ้าเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราสามารถนับได้ว่าแบบอย่างที่เรามีเนี่ยกำลังบอกเราว่าพระเจ้ามีคุณค่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมานมัสการพระเจ้าข้าพเจ้าจึงมาที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเป็นความชื่นชมยินดีใช่ไหมครับที่เรามีโอกาสได้มาฟังพระวจนะของพระเจ้าและเราร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเป็นความภาคภูมิใจมากจริงๆที่เช้าวันนี้เราได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีนมัสการพระเจ้าสองรอบนะครับก็คือรอบวันพฤหัสกลางคืนที่เพิ่งเปิดไม่นานถ้าพี่น้องที่ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ได้พี่น้องสามารถมานมัสการพระเจ้าวันพฤหัสได้แล้วก็พี่น้องสามารถมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าพี่น้องไม่ได้ติดอะไรผมอยากหนุนใจว่าอย่าให้เราขาดการประชุมหนุนใจกันและกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจเราว่าให้เรามีความกระตือร้นในการมาร่วมนมัสการพระเจ้าให้เรามีความกระตือร้นที่เราจะรับใช้พระเจ้าให้เรามีความกระตือร้นแม้เรายังมีความรับผิดชอบมากมายแต่เรามีความกระตือร้นที่จะติดตามพระเจ้าทั้งคริสตจักรของเราจึงมีความเชื่อว่าเราจะสร้างสาวกของพระคริสต์ที่เข้มแข็งที่แข็งแรงที่ติดตามพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าการให้คุณค่าและความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญเราทำในสิ่งที่เราเชื่อเราแสดงออกในสิ่งที่เราเชื่อแล้วเราไม่อายที่เราจะบอกว่าพระเจ้าเป็นความจริงเห็นไหมพี่น้องครับเราไม่สามารถจะมานมัสการเราไม่ต้องนมัสการพระเจ้าแบบหลบซ่อนๆแต่เรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วเราประกาศชัยชนะของพระเจ้าทุกวันเห็นไหมพี่น้องครับทุกเช้าตื่นมาตอนเช้าเราประกาศชัยชนะของพระเจ้าเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเอเมนพี่น้องตื่นมาตอนเช้าเราบอกว่าพระเจ้าวันนี้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือปัญหาของข้าพเจ้าวันนี้พระเจ้าทรงมีชัยชนะเหนือปัญหาของข้าพเจ้าและเหนือความทุกข์ยากของข้าพเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าอันที่จริงมนุษย์ก็มีความจำกัดเพราะเราไม่สมบูรณ์เรามีความจำกัดทั้งด้านสติปัญญาไม่มีใครที่เก่งทุกอย่างไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างไม่มีใครที่ทำธุรกิจแล้วเก่งทุกอย่างเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้แน่นอนมาจากความพยายามของเราส่วนหนึ่งแน่นอนแต่อีกส่วนหนึ่งคือความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้อยากให้พี่น้องมาคริสตจักรแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามีความชื่นชมยินดีในการเป็นคริสเตียนพระอยู่ว่าจงชื่นชมยินดีอาจารย์เปาโลบอกว่าจงชื่นชมยินดีแม้ยังอยู่ในอุปสรรคปัญหามากมายแต่ยังรักษาความชื่นชมยินดีที่ออกมาจากจิตใจภายในได้เป็นความเข้มแข็งภายในจิตใจเมื่อวานนี้ผมดูข่าว BBC เขาบอกว่าสะพานโกลเด้นเกตเป็นสะพานที่สวยมากที่ซานฟรานซิสโกนั้นกำลังจะสร้างอุปกรณ์หนึ่งชื่อว่าอุปกรณ์ตะแกรงเหล็กเขาสร้างไปทำไมเขาบอกไปสร้างไปเพื่อรองรับคนที่กระโดดสะพานฆ่าตัวตายเขาจะใช้เงินประมาณ 2,000 ล้านนะครับในการสร้างตะแกรงเหล็กทั้งสะพานเลยเพราะว่าสถานที่นี้นอกจากเป็นสถานที่นิยมที่คนไปถ่ายรูปแล้วเนี่ยยังเป็นสถานที่นิยมที่คนไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายด้วย
ตลอด75ปีที่ผ่านมามีคนกระโดดฆ่าตัวตาย 1,600 คนปีที่ผ่านมามีคนกระโดดฆ่าตัวตายจากสะพาน38คนก็บอกนับเป็นสถานที่ป๊อปปูล่ามากนะครับที่นิยมมากนะใครจะกระโดดฆ่าตัวตายต้องไปกระโดดที่สะพานนี้แล้วรัฐบาลก็เลยบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาไม่ให้คนฆ่าตัวตายคงแก้ไม่ได้แต่จะแก้ได้คือเอาตะแกรงเหล็กไปรองไว้เพราะคนเห็นตะแกรงเหล็กนี้แล้วก็กระโดดลงมาก็ไม่ตายก็ไม่อยากจะไปกระโดดอีกต่อไปใช้เงินทั้งหมด 2,000 ล้านบาทพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยหรือว่าความหวังแท้จริงในพระเจ้าไปถึงคนมากมายเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้รับความรอดนั้นเขาคงไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายพี่น้องชีวิตคริสเตียนอาจจะมีความผิดหวังในบางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เคยหมดหวังในพระเจ้าแล้วก็ไม่อยากจะเห็นคริสเตียนเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าแก้ปัญหาชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายข้าพเจ้าแก้ปัญหาไม่ได้แล้วนอกจากจะไม่ฆ่าตัวเองตายอาจจะไปฆ่าคนอื่นตายมีไหมแล้วเราจะไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นคริสตจักรของพระเจ้านั้นจะต้องแก้ปัญหาตามวิถีทางของพระวจนะของพระเจ้าในทุกๆเรื่องพี่น้องมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานพระพีบอกว่าไม่ว่าท่านเจออุปสรรคเจอการทดลองมากขนาดไหนก็ตามให้เราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่กลับใจท่าทีที่ยอมจำนนกับพระเจ้าแล้วเราก็จะเห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าเหนือปัญหาทั้งสิ้นสถานการณ์อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนในทันทีทันใดแต่เมื่อใจเราเปลี่ยนเมื่อชีวิตเราเปลี่ยนเราก็จะเห็นชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเปลี่ยนจากภายในมากขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับหลายคนเป็นคนเครียดมากเพราะอยู่ทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับสังคมในเมืองเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยแข่งขันสูงมากทุกคนเจอหน้ากันก็ไม่ค่อยยิ้มกันนะครับจะยิ้มก็ต่อเมื่อไปกินอาหารอร่อยเท่านั้นนะครับร้านอาหารก็เลยขายดีมากเพราะว่าทุกคนก็แก้ปัญหาความเครียดด้วยการกินนะหลายคนเนี่ยแก้ปัญหาอย่างนั้นนะผมก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เมื่อวันหนึ่งขอบพระคุณพระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแต่เราแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนแปลงภายในของเราโดยขอพระเจ้ามาช่วยได้ไหมพี่น้องครับเราสามารถกลายเป็นคนใหม่ได้ไหมได้นะครับเมื่อเราต้อนรับและเชื่อวางใจในพระเจ้าไม่ใช่เชื่ออยู่แค่ในใจแต่ความเชื่อนี้จะต้อง transform หรือเปลี่ยนเราใหม่ให้กลายเป็นคนที่ติดตามและรักแล้วก็รับใช้พระเจ้าดังนั้นคริสตจักรของเราจึงมีเป้าหมายว่าทุกคนก็ตามใครก็ตามที่อยากจะรู้จักพระเจ้าเรายินดีเปิดออกและคนมารู้จักพระเจ้าและไม่เพียงแค่เชื่อพระเจ้าแต่มีส่วนอันแรกนะครับก็คือว่าเราจะต้องสอนคนให้รักพระเจ้าเพราะผมเชื่อว่าพระบัญญัติที่สำคัญมากก็คือรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดทุกวันเราจะต้องรักพระเจ้ามากขึ้นและความรักพระเจ้านี่แหละจะเป็นแรงจูงใจของเราในการขับเคลื่อนตัวของเราไปข้างหน้าบอกคนข้างๆดีไหมครับบอกว่ารักพระเจ้ารักพระเจ้าอย่าลืมไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยทำด้วยความรักพระเจ้าพี่น้องขับแท็กซี่ตอนเช้าตื่นมาขับแท็กซี่มีใครมีเป็นอาชีพขับแท็กซี่รักพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องไปเรียนหนังสือไปทำงานตื่นมาตอนเช้าขอบคุณพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าเจอรักพระเจ้าแล้วคนใครก็ตามนะลองคิดดูว่าเราจะมีความสุขใจสันติสุขมากขนาดไหนเมื่อเรามีความรักอยู่ในหัวใจทุกเช้าวันใหม่พี่น้องครับรับความรักของพระเจ้าความรักพระเจ้าทำให้เราติดตามพระเจ้าคำว่าติดตามนั้นหมายถึงว่าเดินไปข้างหน้าตามพระเจ้าด้วยความมั่นใจอาจารย์เปาโลได้เทศนาในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่ามีสามเสาหลักคือความเชื่อความหวังใจและความรักสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าในการที่จะผลักเราไปเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะขับเคลื่อนตัวเราเองไปโดยที่เราไม่รู้จักพระเจ้าจริงถ้าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงเรารู้จักพระเจ้าเป็นผิวเผินเราจะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยากลำบากมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามความรักของเราที่มีต่อพระเจ้ามากขึ้นความเชื่อของเรามีต่อพระเจ้ามากขึ้นเราจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ง่ายดายมากทีเดียวเราก็จะเดินไปกับพระเจ้าอย่างแข็งแรงพี่น้องบางครั้งนั้นผมต้องมาถึงจุดที่สารภาพบาปกับพระเจ้าอยู่เรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งเราทำงานแล้วเราลืมที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดแม้เรามีเวลาเฝ้าเดี่ยวแต่มันยังไม่ได้ใกล้ชิดมากบางทีบางคนเป็นเฝ้าเดี่ยวเป็นพิธีเฉย
แต่จริงๆแล้วพระเจ้าต้องการเราแยกตัวเองในแต่ละวันเพื่อจะสารภาพความผิดบาปของเราเพื่อเราจะเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่อยู่เสมอดังวันนี้เรามานั้นผมอยากหนุนใจว่าวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นใหม่ทุกเช้ากับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีระหว่างที่นมัสการพระเจ้านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในใจบอกว่าจะมีหลายคนที่ท้อใจกับปัญหาในชีวิตส่วนตัวของท่านอาจจะมาเกิดจากเราได้อยู่ในสภาพความจำเจในปัญหาความบาปบางอย่างหรือว่ามีปัญหาหลายหลายอย่างในชีวิตของเราเราต้องเผาสะพานชีวิตเดิมของเราทิ้งให้ได้ถ้าเราไม่ละสิ่งที่ถ่วงอยู่เราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรมันก็ไปได้แบบเหมือนกับแต่มันไปช้ามันไปแล้วมันเคลื่อนไปแบบช้าๆเคลื่อนไปแล้วมันหนักใจมันมีความกังวลใจมันมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆฉะนั้นวันนี้ถ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าขอให้เราเดินไปข้างหน้าเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้วางแบบอย่างกับเราให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยความชื่นชมยินดีและอะไรที่ถ่วงอยู่ที่เป็นความบาปที่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหากับเนื้อหนังให้เราทิ้งมันไปซะจัดการกับมันซะให้เรียบร้อยเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายนั้นจะเดินไปกับพระเจ้าอย่างชื่นชมยินดีอาดัมกับเอวาเนี่ยเคยใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าแบบมีความสุขมากพระเจ้ามาเยี่ยมเขาทุกวันแต่วันหนึ่งเมื่อเขาทำบาปเขาหลบซ่อนต่อพระเจ้าผมเชื่อว่าความบาปอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการหลบซ่อนต่อพระเจ้าการไม่เปิดเผยความจริงต่อพระเจ้าการไม่กล้าที่จะเข้าไปหาพระเจ้าหน้าต่อหน้าวันนี้ไม่มีการปรักปรำในพระนิเวศของพระเจ้านะครับแต่ว่าเพียงแค่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าอยากหนุนใจท่านว่าการที่เรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยองค์ประกอบที่สำคัญมากคือตัวเรากับพระเจ้าพี่เลี้ยงผู้เลี้ยงช่วยเราขอบคุณพระเจ้าผู้นำหนุนใจเราสอนพี่เราขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าตัวเราไม่เริ่มต้นจากจุดที่จะกลับใจแล้วก็เดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีทางอื่นเลยที่เราจะหลีกเลี่ยงทางตันได้วันนี้มันจะไม่เจอทางตันเมื่อเราก้าวไปกับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเราได้ละทิ้งสิ่งที่เราถ่วงอยู่แล้ววันนี้มีหลายอย่างอาจจะถ่วงชีวิตของเราอยู่อาจารย์เปาโลนั้นไม่ได้ไม่มีปัญหาวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเรื่องความประพฤติที่เป็นแบบอย่างของผู้นำนั้นคืออะไรอันที่จริงมีผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อว่ามหาตมะคานธีเนี่ยเคยกล่าวไว้บอกว่าถ้าเพียงแค่คริสเตียนเนี่ยดำเนินชีวิตก็เป็นแบบอย่างที่ดีมหาตมะคานธีก็จะมาเป็นคริสเตียนแต่เพราะว่าเมื่อเขาไปสัมผัสกับชีวิตของคนในคริสตจักรเขาไม่พบว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นหรือชีวิตที่เป็นแบบอย่างนั้นกระทบกับเขาได้อย่างไรไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับเขามากเลยทำให้เขานั้นสนใจเรื่องพระเจ้าว่าเป็นเพียงแค่จริยธรรมที่ดีเท่านั้นชีวิตคริสเตียนจริงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ว่าเป็นชีวิตจริยธรรมที่ดีมีพี่น้องที่ดีมีโอ้คนที่รักเรามากมายมีคนหนึ่งซื้อขนมมาให้เราทุกอาทิตย์มีพี่เลี้ยงมาหนุนใจเราทุกวันมีคนส่งไลน์มาหนุนใจเราบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดทุกวันแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นในการเป็นแบบอย่างร่วมกับคนอื่นเพราะวจนะของพระเจ้านั้นจึงไม่ได้สอนเพียงแค่ว่ามีคนมาหนุนใจเราแต่เราควรจะเพียงแค่หนุนใจผู้อื่นในการติดตามพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้ย้ำชาวเทสซิกาเมื่อท่านได้ร่วมรับใช้กับพี่น้องที่เทสซิกาเพิ่งเป็นคริสตจักรที่ตั้งใหม่ไม่นานนั้นอาจารย์เปาโลได้พูดเสมอว่าสิ่งที่ท่านกระทำกับเทสซิกาเป็นการวางรากฐานชีวิตนั้นอย่าลืมที่จะเดินหน้าต่อไปแม้เปาโลไม่อยู่กับเทสซาโลนิกาอาจารย์เปาโลยืนยันนั่งยันยืนยันบอกว่าความจริงก็คือความจริงอาจารย์เปาโลไม่บิดพริ้วข่าวประเสริฐของพระเจ้าแม้อีกเจออุปสรรคปัญหามากมายแม้บางครั้งเจอความยากลำบากแม้เจออุปสรรคในพระธรรมกิจการบทที่17นั้นได้พูดอย่างชัดเจนบอกว่าอาจารย์เปาโลเจอกับปัญหาที่คนมาใส่ร้ายพี่น้องเคยถูกใส่ร้ายไหมครับหรือว่าเคยถูกนินทาเคยถูกว่ากล่าวแม้ไม่เป็นความจริงคนเข้าใจเราผิดอาจจะมีมากมายในชีวิตอาจจะมีเกิดขึ้นกับเราเพราะในความเป็นสังคมมนุษย์มันอาจจะมีอยู่แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าจุดที่สำคัญ
ก็คือจะเปโตรยืนยันในความจริงของพระเจ้าต่อสู้ความเท็จตราบใดก็ตามที่เรายืนยันว่าความเชื่อในความจริงของพระเจ้าเนี่ยในชีวิตเราเป็นความจริงเราจะชนะปัญหาทุกสิ่งได้นั้นการที่เราจะเอาชนะความเท็จจึงไม่ได้บอกว่าไปหาเหตุผลมากมายที่จะมาเอาชนะแต่เอาความจริงนั่นแหละจะชนะความเท็จความสว่างก็จะชนะความมืดเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความมืดได้ในชีวิตของเราทั้งหลายได้ด้วยตัวของเราเองแต่ความสว่างของพระเจ้านั่นแหละจะช่วยให้เรานั้นมีชัยชนะได้วันนี้เมื่อเรามาหาพระเจ้าเราควรจะขอบคุณพระเจ้าและให้พระเจ้าชี้ทางกับเราในพระวจนะของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าเราอาจารย์เปาโลยืนยันในความจริงในการประกาศอาจารย์เปาโลยืนยันว่าชีวิตที่อุทิศตัวเพราะว่าอาจารย์เปาโลรู้จักพระเจ้าอาจารย์เปาโลยืนยันว่าแบบอย่างของคริสตจักรที่ดีคือต้องมีผู้เลี้ยงแบบอย่างพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลยืนยันว่าพระเจ้าเป็นพยานของข้าพเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอาจารย์เปาโลยืนยันว่าผู้ที่รับใช้พระเจ้าจะมีศักดิ์ศรีจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลยืนยันว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เข้มแข็งจะทำให้ถึงความมั่นคงจนถึงวันสุดท้ายนี่คือความจริงที่อาจารย์เปาโลยืนยันในชีวิตของท่านซึ่งพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นพยานในเช้าวันนี้พี่น้องที่รักครับถ้าเราเป็นพ่อแม่เรารักลูกของเราเราก็ต้องยืนยันความรักของเราที่มีต่อลูกบางครั้งลูกอาจจะขาดความมั่นใจพ่อรักเราจริงหรือเปล่าแม่ใส่ใจเราจริงไหมเด็กๆอาจจะเติบโตมาในสภาพที่มี question mark อยู่ในจิตใจมีคำถามอยู่ในใจเสมอถ้าเขาไม่ได้รับการดูแลที่ดีเพียงพอการทรงเรียกของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเราต้องเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนด้วยความมั่นใจอันแรกคือมั่นใจในการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกและเลือกท่านมาได้รับความรอดเราไม่สามารถหยุดอยู่เพียงแค่บอกว่าพระเจ้าดีจริยธรรมดีเข้ามาในคริสตจักรแล้วทุกคนต้อนรับข้าพเจ้าดีนั่นเป็นเพียงแค่สเต็ปที่หนึ่งแต่เราต้องก้าวไปถึงจนกระทั่งเรามั่นใจว่าความรอดที่พระเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าส่วนตัวเมื่อข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้านั้นเป็นความรอดนิรันดร์ที่พระเจ้าจะให้กับข้าพเจ้าและเป็นความรอดที่มีคุณค่าอย่างยิ่งพี่น้องที่รักครับอาจารย์เปาโลได้พูดในพระวจนะของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนใจนั้นบอกว่าดังที่ท่านรู้แล้วว่าการวางตัวของเราก็เหมือนบิดาทำต่อบุตรคือเตือนสติหนุนใจกำชับให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและพระสิริของพระองค์การทรงเรียกนั้นก็เปรียบเหมือนกับจดหมายที่ไปถึงเราส่วนตัวแล้วบอกว่าขอเชิญมาหาพระเจ้าคนที่เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าจึงไม่ได้เข้าในเพียงแค่กายภาพตัวเข้ามานั่งในคริสตจักรแต่การเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเกิดจากชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราที่เชื่อและวางใจในพระเจ้ากลับใจใหม่จากสิ่งที่เราเคยทำในอดีตและเริ่มต้นที่จะติดตามพระองค์เริ่มต้นที่จะก้าวไปข้างหน้ากับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกคนในพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เรียกในสภาพที่เขามีความพร้อมพระเจ้าไม่ได้เรียกในสภาพที่เขาเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเตรียมทุกอย่างแล้วแต่พระเจ้าเรียกหลายคนในสภาพที่เขามีความจำกัดแต่เขาตอบสนองและผลของการทรงเรียกผลของการตอบสนองนั้นเนี่ยมีผลต่อคนมากมายที่ได้ยินความจริงของพระเจ้าพี่น้องวันนี้เราตัดสินใจเห็นคุณค่าการทรงเรียกของพระเจ้าเราจะเห็นว่าชีวิตของเราจะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นเราจะยืนยันความจริงของพระเจ้าได้มากขึ้นใช่ไหมเราจะยืนยันว่าพระเจ้าเป็นความจริงในชีวิตของข้าพเจ้ายืนยันด้วยชีวิตของข้าพเจ้าเราทำในสิ่งที่เราเชื่อเสมอเราพูดในสิ่งที่เราเชื่อเสมอเรามั่นใจในพระเจ้าเสมอเมื่อเราทำสิ่งใดใช่ไหมครับเอเมนปัจจุบันมีคริสเตียนในประเทศอินโดนีเซีย 20%อินโดนีเซียมีประชากร200ล้านคนคริสตจักรในอินโดนีเซียกำลังเติบโตมากและในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เราก็มีนักเทศน์มาจากอินโดนีเซียคริสตจักรเบทเนียเฉพาะในจาการ์ตานะครับมี200คริสตจักรที่ท่านเป็นศรีบาลอยู่และคริสตจักรใหญ่ที่สุด
10,000 คนไม่สามารถจะสร้างใหญ่กว่านี้ได้เพราะรัฐบาลไม่ยอมให้สร้างจะสร้างแสนคนไม่ได้รัฐบาลไม่ยอมไม่ได้ไม่มีอุปสรรคมีอุปสรรคเพราะว่าคนคนหนึ่งเห็นคุณค่าการทรงเรียกของพระเจ้าการทรงเรียกเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่วนตัวและเป้าหมายที่จะไปเราไม่ได้โฟกัสเพียงแค่ว่าพระเจ้าเรียกเรามารู้จักพระเจ้าแค่นั้นแต่การทรงเรียกจะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตที่เราจะเดินไปข้างหน้านั้นพระเจ้าเรียกท่านทั้งหลายมาในเช้าวันนี้นั้นพระองค์ก็อยากให้ท่านเรียกมาและเดินในทางของพระเจ้าและมีเป้าหมายเพื่อพระเจ้าเป็นเป้าหมายที่พระองค์ได้ใส่ไว้แต่ละคนเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มันจะเติบโตขึ้นตอนที่ผมมารู้จักพระเจ้าครั้งแรกคงไม่ได้คิดว่าจะมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาผมไม่ได้คิดว่าจะมาสอนพระวจนะของพระเจ้าวันแรกผมก็เพียงแค่คิดว่าพระเจ้าดีเท่านั้นผมเพียงแค่คิดว่าถ้าพระเจ้าเป็นความรอดที่แท้จริงเดินในทางของพระเจ้าก็ไม่เสียหายอะไรผมเพียงแค่คิดว่ามาเชื่อพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ดีอีก1ปีผมอาจจะกลับไปทางเก่าไหมผมอาจจะคิดง่ายๆแบบนั้นแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อผมเดินเข้าไปในทางของพระเจ้าผมเริ่มรู้ว่าเป้าหมายชีวิตไม่เหมือนเดิมเมื่อพระเจ้าทำงานในจิตใจพี่น้องวันนี้ผมอยากหนุนใจว่าคุณค่าของการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเรามาในแผ่นดินและพระสิริของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีราคาที่สูงมากเพราะพระเจ้าเรียกท่านมาด้วยราคาที่การไถ่ของพระเยซูคริสต์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกด้วยการสิ้นพระชนของพระเจ้าท่านทำให้เราไม่สามารถที่จะมาอ้างได้เลยว่ากำลังของข้าพเจ้านำทรัพย์สินของมาให้ข้าพเจ้าสิ่งต่างๆมาด้วยกำลังของข้าพเจ้าแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับเช้านี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับ3ประการด้วยกันก็คือลักษณะของผู้นำจะเป็นอย่างไรในทางของพระเจ้าลักษณะของผู้ที่รับใช้พระเจ้าและตัดสินใจบอกข้าพเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้ามีคนมากมายในห้องประชุมนี้บอกข้าพเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้ามีคนมากมายบอกข้าพเจ้าอยากจะถวายชีวิตให้กับพระเจ้าแต่เราจะต้องเริ่มต้นในเช้าวันนี้เหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเริ่มต้นของเรื่องจากชีวิตและความประพฤติของเราจิตใจของเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากความประพฤติของเรานั้นไม่ได้ประพฤติเพราะว่าเรามีกฎเกณฑ์ข้อห้ามมากมายแต่การประพฤติที่ดีของคริสเตียนนั้นเกิดจากการเข้าใจข่าวประเสริฐของพระเจ้าเกิดจากการที่เรามั่นใจว่าเราได้รับความรอดแล้วและความรอดที่เราได้รับเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันเราในการเดินไปข้างหน้าคริสเตียนจึงไม่ใช่เพียงแค่ดำเนินชีวิตเป็นเหมือนผู้ทรงศีลที่ดีเท่านั้นแล้วบอกว่าเออเราก็ประพฤติตามอย่าง5ข้อ10ข้อแล้วก็พอแล้วแต่ชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ได้หมายความว่าเพอร์เฟคที่บอกว่าทุกอย่างดีหมดจนกระทั่งไม่มีใครจะสัมผัสเราได้ไม่มีใครจะคุยกับเรารู้เรื่องไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่พระเจ้าได้หนุนใจชีวิตของเราว่าเมื่อเราได้รับความรอดเนี่ยโดยพระคุณของพระเจ้าเนี่ยอย่าเอาพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องแม้พระเจ้าไถ่เราแล้วก็ตามแต่การไถ่ของพระเจ้าจะมีคุณค่าเมื่อเราแสดงออกอย่างถูกต้องเมื่อเราประพฤติอย่างถูกต้องเหมือนยากอบได้บอกว่าผู้ที่รอดด้วยความเชื่อแต่เมื่อประพฤตินั้นก็ประพฤติให้สมกับความรอดด้วยไม่ใช่เพราะว่ารอดโดยความประพฤติความประพฤติอย่างไรที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในตอนนี้นะครับให้สมกับความสำคัญชีวิตของเราที่ได้รับการไถ่และพระคุณของพระเจ้าดังนั้นการรับใช้จึงเป็นเรื่องของใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าเราจึงต้องแสดงออกมาอย่างเข้มแข็งแล้วผมอยากเห็นคริสเตียนแสดงออกมาจากความเชื่ออย่างเข้มแข็งใช่ไหมครับพูดอย่างแข็งแรงพูดด้วยความเชื่ออย่างเข้มแข็งว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แล้วพูดอย่างเข้มแข็งไม่ใช่พูดแบบไม่แน่ใจหรือว่าพูดแบบไม่แน่ใจรักษาท่าทีพี่น้องเวลาพี่น้องไปเชียร์บอลเชียร์อะไรผมเห็นตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมแต่เวลาพูดเรื่องพระเจ้าเราก็ต้องพูดด้วยความเข้มแข็งใช่ไหมครับพี่น้องครับพูดด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความจริงอันที่จริงเนี่ยถ้าผมไปพูดเรื่องอื่นผมก็พูดไม่ค่อยได้ครับแล้วพูดเรื่องพระเจ้าเนี่ยพูดได้ตลอดเดี๋ยวนี้นะ
เพราะว่าความรู้เรื่องอื่นไม่ได้มากนะครับจำหน้าจำชื่อนักฟุตบอลไม่ค่อยได้ไปเชียร์ได้แต่จำชื่อไม่ค่อยได้ใครชื่ออะไรนะครับแต่พอพูดเรื่องพระเจ้าเนี่ยทำไมเราพูดด้วยความเข้มแข็งเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าดีบอกคนเขาพระเจ้าดีพระองค์ทรงดีพระองค์ทรงดีขอบคุณพระเจ้าประการที่หนึ่งความรับผิดชอบต่อพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าพี่น้องทั้งหลายท่านจำได้ไหมจำได้ไหมว่าการทำงานอันเด็ดเหนื่อยความยากลำบากของเราเมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ใครในพวกท่านพี่น้องเห็นไหมว่าวิญญาณสปิริตที่อยู่เบื้องหลังพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้กำลังบอกว่าข้าพเจ้ารับผิดชอบข่าวประเสริฐอย่างเต็มที่แล้วอาจารย์เปาโลเตือนว่าเมื่อเรารับข่าวประเสริฐเราต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลไม่ได้อวดอ้างว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งโอ้ทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเก่งมากเลยไม่ใช่ในความหมายแบบนั้นแต่อาจารย์เปาโลได้พูดพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เพื่อจะแก้ข้อกล่าวหาที่มีคนกล่าวหาอาจารย์เปาโลว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอาจารย์เปาโลข้าพเจ้าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้สร้างคริสตจักรเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เราสร้างคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ท่านแรงจูงใจของการรับใช้พระเจ้านอกจากถ้าเราเห็นคุณค่าข่าวประเสริฐเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต่อข่าวประเสริฐความรับผิดชอบต่อข่าวประเสริฐทำให้อาจารย์เปาโลเหน็ดเหนื่อยความรับผิดชอบต่อข่าวประเสริฐทำให้อาจารย์เปาโลยินดีทำงานหนักความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้าได้จ่ายราคาทำให้มีบางคนได้รับความรอดชีวิตหนึ่งชีวิตของอาจารย์เปาโลมีผลต่อคนมากในเทสโลนิกาชีวิตของเราก็เหมือนกันก็จะมีผลต่อคนมากได้เมื่อเราได้รับใช้พระองค์คำถามก็คือว่าถ้าคนที่ดีรักพระเจ้าไม่เป็นผู้นำแล้วใครจะเป็นพี่น้องลองคิดดูถ้าคนที่ดีคนที่รักพระเจ้าบอกว่าผมไม่อยากเป็นผู้นำแล้วใครจะเป็นผู้นำในคริสตจักรใครจะสร้างสังคมพระเจ้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทุกคนมีบางสังคมในอเมริกาบอกว่าไม่ส่งลูกไปโรงเรียนเพราะว่าเมื่อไปโรงเรียนแล้วลูกเกเรติดยาไม่ไปเรียนไปมั่วสุมกันตามที่ต่างๆมาโฮมสกูลก็แล้วกันก็โฮมสกูลกันในบ้านโฮมสกูลพี่น้องจะให้เด็กอยู่ในบ้านเนี่ยได้นานขนาดไหนวันนึงก็ต้องออกจากบ้านอยู่ดีใช่ไหมครับเราหนีสังคมไม่ได้แต่เราสร้างสังคมที่ดีได้นั้นการสร้างคริสตจักรคือการสร้างชุมชนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราคือต้องช่วยกันสร้างครอบครัวของพระเจ้าเราล้อมรั้วลูกเราไม่ให้ออกไปเที่ยวได้ไหมได้แต่ชั่วครั้งชั่วคราวเราห้ามให้เขาไม่ไปเล่นกับเด็กบ้านอื่นได้ไหมชั่วครั้งชั่วคราวแต่แทนที่เราจะทำอย่างนั้นผมอยากจะเสนอว่าถ้าเราสร้างชุมชนที่แข็งแรงเขาจะเข้มแข็งในพระเจ้าแม้มีภูมิเขาจะมีภูมิต้านทานที่ดีเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็ไม่กลัวที่จะไปเล่นกับใครเขาจะไม่กลัวที่จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นอย่างไรเพราะเขาแยกแยะได้แล้วว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดแต่ตอนเด็กเขาอาจจะยังแยกไม่ได้แต่เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะแยกได้มากขึ้นเช่นเดียวกันความรับผิดชอบในชีวิตคริสเตียนไม่ได้มาจากการที่คนอื่นมาบอกกันว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบคนที่จะแต่งงานเป็นสามีภรรยาไม่ต้องให้ผู้กล่าวโอวาทบอกว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบนะคุณเป็นสามีและคุณภรรยาแล้วคุณต้องรับผิดชอบเองเมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังตัดสินใจอย่างนั้นใช่ไหมถ้าคุณจะมีลูกคุณต้องรู้ว่าคุณต้องรับผิดชอบลูกที่เกิดมาไม่ใช่บอกว่ามันเกิดมาโดยบังเอิญใช่ไหมเหมือนมีบางคนชอบแซวบอกว่าไอ้คนที่เกิดมาโดยบังเอิญเลยตั้งชื่อว่าบังเอิญบ้างตั้งชื่อว่าฟลุกบ้างตั้งชื่อว่าอะไรก็ตามฉะนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับความรับผิดชอบในงานข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่ของชีวิตคริสเตียนเป็นหน้าที่ของชีวิตคริสเตียน
ในมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20มาระโกบทที่16ข้อ15ถึง16แล้วก็ในลูกาบทที่24เป็นพระคัมภีร์ตอนบทสุดท้ายของพระกิตติคุณได้บอกไว้บอกว่าในมัทธิวบทที่28บอกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าสิ้นยุคมาระโกบทที่16ข้อ15นั้นบอกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษลูกาบทที่24นั้นบอกว่ามีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์ทรมานและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ให้เขากลับใจใหม่รับการยกโทษบาปตั้งต้นที่เยรูซาเล็มฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากหนุนใจว่าความรับผิดชอบในชีวิตของเปาโลก่อนหน้านั้นเปาโลเป็นคนที่อยู่เคร่งธรรมบัญญัติความประพฤติของเปาโลดีมากตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเขาเป็นคนที่ดีมากเลยแต่เขาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเหมือนอย่างที่เขาเป็นในปัจจุบันในตอนที่เขาเขียนพระคัมภีร์ถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นเพราะเขารู้จักพระเจ้าแบบผิวเผินเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าแบบลึกซึ้งเขารู้จักพระเจ้าเพียงแค่บอกว่าทุกคนมาหาพระเจ้าก็ต้องยำเกรงพระเจ้าตามธรรมบัญญัติแต่เมื่ออาจารย์เปาโลเข้าใจความรักของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเข้าใจความรอดที่พระเจ้าประทานให้อาจารย์เปาโลก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นพี่น้องครับโลกนี้เราจะรับผิดชอบเฉพาะส่วนตัวเราเท่านั้นเดี๋ยวนี้เทรนด์มันไปอย่างนั้นบางคนไม่อยากแต่งงานเพราะว่าแต่งงานไปต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นไม่อยากยุ่งบางคนไม่อยากมีลูกเพราะว่ารับผิดชอบเยอะเกินไปบางคนไม่อยากจะมีอะไรมากเพราะว่ารับผิดชอบตัวเองคนเดียวพอแล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าความรับผิดชอบในฐานะเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ได้น่ากลัวถ้าพระเจ้าให้ท่านรับผิดชอบงานบางอย่างที่พระเจ้าให้ท่านจะทำได้ถ้าพระเจ้าให้เรามีลูกเราจะดูแลลูกของเราได้ดีได้ถ้าพระเจ้าเราแต่งงานสามีกับภรรยาก็ต้องอยู่ด้วยกันได้ดังนั้นความรับผิดชอบที่เรามีต่อพระเจ้าจะส่งผลให้เรารับผิดชอบต่อคนอื่นได้มากขึ้นใช่ไหมครับถ้าแนวตั้งดีแนวนอนก็จะดีใช่ไหมพี่น้องพี่น้องเราทำเมืองยิ่งซีแนวตั้งดีแนวตั้งดีแนวนอนก็จะดีแนวตั้งคือเรากับพระเจ้ารับผิดชอบแนวนอนก็จะดีนะครับประการที่สองนะครับประการที่สองก็คือว่ามีความประพฤติชอบธรรมอันที่จริงคงไม่มีใครที่ไม่มีตำหนิอะไรเลยทุกคนก็เป็นคนบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้นได้พูดถึงบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้ทำอย่างดีและเป็นที่ยอมรับของพี่น้องที่เซสโลนิกาอย่างมากอาจารย์บอกว่าท่านเป็นพยานฝ่ายเราได้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าข้าพเจ้าจะเป็นตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมฉะนั้นการที่เราจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยในฐานะผู้นำเนี่ยเราต้องเป็นแบบอย่างชีวิตแบบอย่างในเรื่องของความเที่ยงธรรมความยุติธรรมแบบอย่างในเรื่องของการสร้างคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อแบบอย่างที่เราทำในคริสตจักรก็คือการที่เราจะต้องสอนคนให้เดินอย่างถูกต้องต่อพระเจ้ามีจิตสำนึกผิดชอบต่อพระเจ้าแม้พี่น้องจะดำเนินชีวิตไม่ข้างนอกดีแต่จิตสำนึกไม่ได้เนี่ยไม่ได้เด็ดขาดจิตสำนึกสำคัญมากเจ้าเปาโลได้พูดในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พูดถึงเรื่องจิตสำนึกของคนว่าถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีเนี่ยไม่ต้องมีใครมาบอกเราก็จะทำอย่างดีจิตสำนึกเป็นตัวที่ทำงานในชีวิตของผู้เชื่อได้ง่ายเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานกับจิตสำนึกของเราเสมอว่าอะไรที่เราควรทำและอะไรที่เราไม่ควรทำไม่ต้องมีคนมาขีดเส้นให้กับเราว่าไอ้คุณต้อง1 2 3 4เราทำกับเด็กได้ใช่ไหมเพราะเด็กยังไม่เข้าใจแต่เมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราต้องควรจะรู้ว่าจิตสำนึกของเราบอกเราว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรตื่นเช้ามาไม่ต้องมานั่งคิดว่า
จะไปโบสถ์ดีไม่ไปโบสถ์ดีพี่น้องใช่ไหมเวลาเรากินข้าวมันไก่เราไม่ต้องคิดเลยว่าจะกินดีไม่กินดีพอไปถึงร้านก็สองจานเอาเนื้อและเอาหนังด้วยคนนี้ขอเป็นแบบเนื้อหนังสักวันหนึ่งเป็นคริสเตียนแบบเนื้อหนังสักวันหนึ่งเอาเนื้อเอาหนังด้วยข้าวขาหมูก็แล้วกันคากิเหมือนกันที่เดียวกันพี่น้องที่รักครับจิตสำนึกชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่ต้องเป็นคนมาบอกว่าเราควรประพฤติอย่างไรถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานให้เราตอบสนองพระเจ้าอย่างง่ายดายเอเมนไหมครับเอเมนนั้นคริสตจักรวางแบบอย่างผู้นำมาจากพี่น้องในคริสตจักรนั่นแหละเราไม่ได้อิมพอร์ตผู้นำมาจากที่ใดผู้นำก็มาจากพี่น้องที่นั่งอยู่ในคริสตจักรหัวหน้าแคร์ MLGL ก็มาจากพี่น้องที่เรารับการพิสูจน์แล้วในชีวิตระดับหนึ่งแล้วฉะนั้นผมว่าคริสตจักรเนี่ยจะแข็งแรงถ้าสมาชิกเติบโตเป็นผู้นำแต่ถ้าสมาชิกเติบโตไม่เป็นผู้นำน้อยลงสารวันเตี้ยลงเรื่อยๆเนี่ยคริสตจักรจะไม่แข็งแรงก็เหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะทุกคนจะไปโฮมสกูลกันหมดได้ไหมทุกคนจะล้อมรั้วบ้านตัวเองหมดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเราจะต้องสร้างสังคมที่แข็งแรงจนกระทั่งคนที่มาหาพระเจ้าแรกๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บเขาจะถูกสร้างอย่างรวดเร็วมากที่สุดเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับฉะนั้นวันนี้จึงอยากหนุนใจว่าจะมีหลายคนที่รับใช้พระเจ้าด้วยความมั่นใจมากขึ้นด้วยความจิตสำนึกที่ขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องอันที่จริงคนที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้านั้นเป็นเหมือนบุคคลสาธารณะที่ถูกตำหนิได้ง่ายบางทีก็มีคนที่มองแล้วก็ไม่ชอบก็มีนั่นก็จะมีคนที่หวังดีหรือบางทีก็ไม่ได้มีคนตั้งใจจะหวังร้ายแต่อาจจะเป็นหวังดีประสงค์ร้ายเราก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีจิตสำนึกชอบต่อพระเจ้าและมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างต่อทุกๆคนนั่นคือหลักของพระเจ้านะครับประการสุดท้ายประการที่สามพี่น้องยังไม่เหนื่อยเกินไปใช่ไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าประการที่สามนะครับก็คือว่าเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำคริสตจักรกับสมาชิกบทบาทหน้าที่ต่างๆอย่างถูกต้องอาจารย์เปาโลบอกว่าการวางตัวของเราก็เหมือนบิดาต่อบุตรเตือนสติหนุนใจกำชับให้ดำเนินชีวิตเหมาะสมต่อพระเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ได้สอนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้คนเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ใช้วาทศิลป์ในการพูดเพื่อให้จูงใจคนให้ประโยชน์กับตนแต่พอยต์โฟกัสหรือว่าจุดศูนย์รวมของท่านอยู่ที่พระคริสต์แต่บอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำชับมาก็ตามเตือนสติก็แล้วเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ดำเนินชีวิตเหมาะสมต่อพระเจ้าดำเนินชีวิตเหมาะสมต่อการทรงเรียกดำเนินชีวิตเหมาะสมกับการที่พระเจ้าได้ไถ่เราทั้งหลายผู้ประสงค์เรียกเราทั้งหลายเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าแต่เปาโลก็เปรียบเทียบภาพตัวเองนั้นเปรียบเหมือนผู้เลี้ยงที่ดีเหมือนพ่อที่ดูแลลูกอันที่จริงชีวิตคริสเตียนก็ทุกคนเป็นโปโลหิตของพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงเรียกเราเหมือนกับโปโลหิตหลวงที่เข้าเฝ้าพระเจ้าโดยไม่ต้องมีมนุษย์เป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้าเหมือนในพระคัมภีร์เดิมอีกต่อไปพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าส่งผู้เผยพระชนะมาเพื่อจะสื่อสารแต่ในพระคัมภีร์ใหม่นั้นเราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเรารู้จักและเชื่อและวางใจในพระคริสต์ฉะนั้นความสัมพันธ์ที่มีนั้นระหว่างเรากับพระเจ้าจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครที่จะมากั้นขวางได้แต่ว่าอาจารย์เปาโลได้พูดถึงบทบาทของการเป็นผู้เลี้ยงในคริสตจักรก็เปรียบเหมือนพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดีถ้าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดีมนุษย์ก็ควรจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีถ้าพระเจ้าเป็นผู้นำที่ดีมนุษย์ก็ควรจะเป็นผู้นำที่ดีเรียนแบบอย่างพระคริสต์อาจารย์เปาโลจึงบอกว่าเขาเรียนแบบอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าเรียนแบบอย่างเรียนแบบอย่างใครครับพระคริสต์ดังนั้นวันนี้เมื่อเราเรียนแบบอย่างพระเจ้าก็คือว่าอาจารย์เปาโลบอกว่ากำชับให้เราเรียนแบบอย่างพระเยซูถ้าอยากเป็นสามีที่ดีพี่น้องดูว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ดูว่าพระวจนะของพระเจ้าวางแบบอย่างไว้อย่างไร
็ทำตามนั้นทำตามนั้นอันที่จริงบทบาทของพ่อฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นภาพเปรียบเทียบแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีอย่างไรเราก็ควรเรียนแบบอย่างพระเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าได้ให้ภาพความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกมีความสำคัญพ่อเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความสำคัญเราอย่าละเลยความสำคัญบทบาทที่เรามีต่อพระเจ้าอย่าละเลยความรับผิดชอบที่เรามีต่อครอบครัวของเราและเราก็ไม่ควรละเลยความรับผิดชอบที่เรามีในฐานะเราเป็นผู้นำคริสตจักรต่อผู้เชื่อใหม่ต่อคนที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าด้วยเพราะสิ่งนี้สำคัญพี่น้องจะดีใจไหมครับวันหนึ่งที่เราอยากจะเห็นคนมากมายมาหาพระเจ้าแน่นอนเราดีใจเราอยากเห็นคนเยอะที่สุดเท่าที่มาหาพระเจ้าได้แต่ด้วยท่าทีที่อยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นวันนี้ผมอยากหนุนใจว่าเบื้องหลังความสำเร็จชีวิตของเราพระเจ้าจะสนับสนุนเราอย่างแน่นอนเราจะเห็นพระเจ้าใช้เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีทุกวันนี้เรามีกลุ่มแคร์อยู่ประมาณ 4-50 กลุ่มแคร์เราอยากจะเห็นกลุ่มแคร์มากขึ้นเรื่อยๆเรามีงานของพระเจ้าที่รอเราอยู่เยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทำด้วยเป็นภาระแต่มันจะเป็นภาระใจมันจะเป็นบทบาทหนึ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราจะรับผิดชอบต่อพระเจ้าพี่น้องถ้าเรารับผิดชอบต่อครอบครัวของเราอย่างดีแล้วขอบคุณพระเจ้าเรารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานบริษัทที่เราดูแลอย่างดีแล้วขอบคุณพระเจ้าแต่เราก็ต้องรับผิดชอบข่าวประเสริฐอย่างดีด้วยใช่ไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าให้เราได้มีโอกาสมาถึงจุดที่ถวายตัวเองเหมือนที่แต่เปาโลได้เขียนบอกว่าอะไรคือความเหมาะสมเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาถ้าพระเจ้าเรียกเรามาให้เข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าเราต้องมีจิตสำนึกและรู้ว่าอะไรคือความเหมาะสมที่เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนั้นคริสตจักรก็คงทำหน้าที่ผู้นำก็คือสอนเราให้ติดตามพระเจ้าให้รักพระเจ้าให้รับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเราไม่รับใช้พระเจ้าด้วยความฝืนใจเราไม่รับใช้พระเจ้าด้วยการถูกบังคับแต่เรารับใช้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเพราะเราเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันพี่น้องครับในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้และพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้จะเป็นชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ครับให้เราได้ก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานในเวลานี้เชื่อรับอะไรยาบัสสารับอะไรยาบัสสาร